สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อปทีมเรฟรันเนอร์ครับผมนุ๊กทีมเรฟรันเนอร์ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันพี่นุ๊กวันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาเทคทัวร์สินค้าใหม่ New Arrival ที่ร้านเรฟรันเนอร์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเดือนนี้มีของใหม่ๆเนี่ยเข้าร้านเยอะมากมากเยอะเลยครับก้าไนกี้ช็อกโกแลตอัลตร้ามากันหมดมากมายมากแล้วก็จะเป็นการอัปเดตไลน์อัพเต็มๆใช่ของสินค้าสาขานี้ด้วยนะครับถูกต้องแล้วมันมีอีกอย่างนึงที่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอกันใช่แต่เราไม่บอกแล้วกันข้างหลังข้างหลังไม่บอกแล้วกันให้ดูเราเองแต่ว่าทุกคนน่าจะรอกันอยู่แล้วแหละได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปกันที่แบรนด์แรกกันเลยไปกันไปดูกันเลยโอเคตามมาครับปิดกล้องมาไปเชลแรกของเราไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแบรนด์อะไรเนาะมับโอเคงั้นเราอยู่กันที่แบรนด์แรกนะครับโฮเก้าเนวเน่ของเราแบรนด์นี้ตอนนี้มีรุ่นใหม่เข้ามาอย่างที่ทุกคนเห็นกันนี่สีสวยเป็นบอนไดเซเว่นนะบอนไดเซเว่นครับเป็นรุ่นที่7แล้วในซีรีส์ของบอนไดรุ่นนี้เนี่ยนิยามมันก็คือว่าหนานุ่มหนานุ่มที่สุดในรุ่นใช่เป็นในโฮเก้าเลยดีกว่าในโฮก้าในโฮก้าเลยหนานุ่มที่สุดพื้นหนามากมากนุ่มมากมากหนาชั้นมากใช่ครับเป็นแม็กซิมัมคุชชิ่งแม็กซิมัมที่สุดแล้วใช่ครับโฮก้าใช่ครับผมใครที่เคยใส่ซีรีส์นี้มาเนี่ยก็น่าจะรู้ดีถึงความเขาเรียกว่าอะไรรองรับแรงกระแทกของเขาที่มันแบบมันที่สุดแล้วอะมันที่สุดแล้วจริงแล้วก็ไฮไลท์นะครับก็คือผมย้ำนิดนึงตัวเนี้ยเป็นสีดำล้วนที่สามารถนำไปใส่เป็นไลฟ์สไตล์ได้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นสีดำล้วนแล้วก็มีหน้าวายใช่ใช่เพราะครั้งแล้วตัว6อ่ะสีดำแต่ไม่มีหน้าวายไม่มีหน้าวายใช่ใช่ไหมฮะแต่สีแดงที่ผมชูในมือนี่ตัวนี้ส่วนตัวนี่จิ๋วสีนี้สวยสีนี้สวยมากครับออนฟีดแล้วสวยจริงๆเท่มากๆครับถ้าใครยังไม่เห็นว่ารูปแบบถ่ายมาเป็นยังไงลองไปดูใน Facebook ก็ได้ครับFacebook ของ Rebrunner ใช่ครับผมก็มีนะครับแล้วก็อัปเดตนิดนึงดำล้วนมีทั้งชายทั้งหญิงใช่นะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณป๊อป5,490บาทครับตอนนี้เมมเบอร์ลด 10% ครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด6เดือน 0% นะครับผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยครับผ่อนได้ด้วยแล้วเราผ่อนได้นะครับแล้วผมพูดอีกอย่างนึง100คน100คนแล้วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ100คนแล้วโอเคอันนี้เป็นวอลของบอนไดครับใช่งั้นเดี๋ยวงั้นผมขอพูดอีกนิดนึงนะบอนไดเนี่ยหลายคนคงคิดว่าเอ้ยมันหนาขนาดนี้น้ำหนักมันประมาณแค่300กรัมในความคิดผมนะ300กรัมกับแม็กคุชชั่นขนาดเนี้ยผมว่ามันไม่หนักเลยแล้วใส่แบบคู่เดียวจบทุกครบทุกปัญหาผิวครบทุกปัญหาผิวโอเคตัวนี้ครับบอนไดเจ็ดสีทั้งหมดนะครับของบอนไดใช่ครับอันนี้สีอันนี้ของผู้หญิงก็น่ารักดีนะครับสีนี้คล้ายคลิปตันเอชตัวแรกใช่ใช่นะฮะอันนี้เป็นสีทั้งหมดนี่บอนไดเซเว่นนะครับครับผมตัวนี้มาขยับมาของฝั่งนี้ทุยอย่างที่เห็นกันคลิปตันเอชอันนี้เป็นสีใหม่เหมือนกันครับอัปเดตสีใหม่ของเราสีใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้คริสตัลเอทเรามีมาแล้ว2สีเนาะ2สี2สีใช่ครับ2สีสีแรกเป็นสีขาวพื้นชมพูเหมือนโดนัทใช่ๆแล้วก็เหมือนคุณแล้วก็คุณนี้ครับ TK Pack ผมว่าคนใส่รุ่นนี้หน้าตาดีนะจริงๆใช่ๆๆ TK Pack TK Pack อันนี้ก็ถือว่าเป็น2สีล่าสุดของซีรีส์นี้ตัวคริสตัลเอทนะครับตัวนี้เร็วๆแล้วกันตัวนี้เหมือนเป็นตัวสปินออฟที่มาจากตัวคริปตันซีรีส์นะครับแต่ว่าคำว่าเอชเนี่ยก็คือพื้นของเขาที่มันจะยืดมาแล้วก็คือแบบเวลาที่คนใส่วิ่งอะครับมันก็จะลงน้ำหนักได้เต็มแผ่นมากยิ่งขึ้นงั้นผมขอเสริมนิดนึงสำหรับคริปตันเอชนะครับไอเอ็กซ์เทนฮิลเนี่ยครับผมว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่ลงส้นเท้าความสเตเบิลของการลงส้นเท้ามันมีมากๆเลยแล้วก็ฟูลแท็บด้านหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับมันต่างจากรุ่นอื่นๆตรงที่ว่าปกติแล้วโฮก้าจะเป็นแบบนี้นะฟูลแท็บข้างหลังแต่ว่าคริสตัลเอทจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเวลาเราใส่บางทีอ่ะผมแทบแบบไม่ต้องดึงอะไรเยอะเลยก็สิดสวมลงไปเลยง่ายมากๆได้เลยสเตเบิลมากๆแล้วก็ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชังทรงชังกี้หน่อยๆนะใช่แต่ว่าสวยมากนะมันเบามากนะครับแล้วก็ใส่ออนฟีดสวยมากๆครับและที่สำคัญมันเป็นรองเท้าวิ่งนะครับไม่ใช่รองเท้าไลฟ์สไตล์แต่ใส่เป็นไลฟ์สไตล์ก็ได้ใส่วิ่งพี่ณชอบพวกนี้มากๆขออนุญาตพี่ณขออนุญาตขออนุญาตอ้างอิงอ้างอิงขออนุญาตอ้างพี่ณใส่จนแบบใส่วิ่งเป็นวันละ30โล40โลสบายเลยครับสบายๆมันเหมาะผมว่ามันเหมาะกับอีซี่รันวิ่งลองรันเนาะที่ไม่ได้เน้นความเร็วมากใช่ไม่เน้นความเร็วมากนะ
พื้นก็มันเป็นเหมือน2เลเยอร์นึงลองเทียบก็ได้ครับอันนี้เป็นคริปตัน7ใช่เนี่ยดูความยืดของเขาใช่ครับจะค่อนข้างมากกว่าพอสมควรเลยถูกแต่คาแรคเตอร์ต่างกันนะครับถือว่าต่างกันเป็นซีรีส์เดียวกันก็ตามคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนนะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับเมื่อกี้มีคนถามมาครับคุณครับว่าอยากขอดูสีของบอนไดเซเว่นที่เป็นผู้หญิงหน้าวายหน่อยผู้หญิงก็จะมีนี่อันนี้นี่ครับหน้าวายหน้าวายครับใช่นี่ใช่ประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนี้ครับสีแดงไม่มีของสีแดงไม่มีผู้หญิงครับผมผู้ชายต้องขอโทษด้วยลองดูครับนี่สองสีหน้าวายนะครับประมาณนี้ตอนนี้มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยตอบนะครับผมโอเคบอนไดนักกว้างผู้หญิงเขาดูว่าผู้สีแดงผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับผมสีแดงผู้ชายผู้ชายอย่างเดียวราคา5,400สาขาไหนครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ครับมาเยี่ยมชมกันได้เลยบอนไดนี่มีทุกสาขาเลยนะครับบอนไดเข้าทุกสาขาเลยใช่คริปตันเอทเหมือนกันครับผมเอนโดฟินโปมีสีขาวเข้าใหม่เดี๋ยวรอดูว่ามีสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคถัดมาอีกที่นึงครับอีกอันนึงตัวนี้ผมว่าแฟนๆโฮก้าน่าจะคุ้นชินกันดีนะครับโฮก้าวันเน่วันเน่คาร์บอนเอ็กซ์ SPE คือบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรมันผมว่าเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะยังสงสัยกันว่ามันต่างกับคาร์บอนเอ็กซ์ปกติยังไงอ่ะผมหยิบให้ดูแล้วได้อย่างแรกเลยอ่ะรูปร่างหน้าตามันคล้ายกันครับแต่สิ่งที่ต่างคือหน้าผ้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยหน้าผ้าเนี่ยของ SPE มันจะแบ่งเป็น2ชั้น2เลเยอร์ด้านในเนี่ยมันจะเป็นเอนจิเนียร์เมดที่มันเค้าเรียกว่าบูตี้ที่มันจะรัดเข้ารูปที่มันจะกระชับกระชับเข้าทูบแล้วก็ข้างนอกเป็นโพลีเอสเตอร์เมดที่มันผมขอแอบคล้ายๆกับวีฟของค่ายนึงประมาณนั้นมันก็จะแบบเน้นบางเบา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 พื้นเป็นโปรไฟล์ X เหมือนกันแต่ของSPE จะมีตรงฮิลเคาน์เตอร์มันเนี่ยเพิ่มมานิดนึงเป็นเหมือนกับวัสดุสังเคราะห์ตัวเดิมไม่มีรูตัวนี้ไม่มีใช่แล้วตรงเนี้ยครับไอฮิลเคาน์เตอร์เนี้ยตัวนี้จะแข็งกว่ามันจะป้องกันเอ็นน้อยหวายเราได้กว่ามันจะซัพพอร์ตได้มากกว่าเนาะใช่แล้วก็ด้านอีกนิดนึงด้านในตรงเนี้ยครับด้านในตรงเอ็นน้อยหวายเนี่ยของSPE มันจะมีอะไรมาซัพพอร์ตให้อีกเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อมันมีเหมือนเป็นกาดนิดนึงที่คอยแบบจริงนะตรงนี้จะนุ่มๆไปเลยใช่ครับโอเคมันเหมาะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะช่วยป้องกันเพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่ามันแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนชอบแล้วเหมือนกันแล้วคือคำถามที่ทุกคนอาจจะต้องถามก็คือ2ตัวเนี้ยเป็นคาร์บอนตัวเดียวกันใช่ไหมเป็นคาร์บอนตัวเดียวกันใส่ไซส์เดียวกันได้เลยแรงเท่ากันแรงเท่ากันไหลได้เท่ากันได้คุณมีแรงเท่าไหร่คุณไหลไปเท่านั้นเลยครับผมสบายใจแล้วครับแค่นั้นโอเคแค่นั้นสบายใจแล้วสบายใจแล้วหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสมาชิกลด 10% ผ่อนได้ 0% นาน6เดือนผ่อนได้ด้วยผ่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพของ TK Pack ที่ยังพอมีเหลืออยู่พอมีเหลืออยู่อันนี้เป็นคับ SPE Krypton 7 Krypton 7 Rincon แล้วก็ Krypton 8ของเรานะครับประมาณนี้มีคำถามอะไรไหมพี่ไม่มีแล้วเนาะมีคำถามไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนมีถึงไซส์เท่าไหร่ครับใหญ่สุด12 US ไซส์12ครับ12 US นะครับจริงๆมันมี13แต่ว่าจะมาบางรุ่นใช่บางรุ่นเป็นบางรุ่นโอเครองเท้าแตะโฮก้ามีครับเดี๋ยวพาไปดูได้พาไปดูนะได้โอเคตรงนี้จะเป็นฟูลไลน์อัพของโฮก้านะครับก็จะไล่มาตั้งแต่รุ่นยอดนิยมก็จะเป็นคริปตัน7ครับตรงนี้คริปตัน7แล้วก็ข้างล่างเป็นรินคอนปึ๊บนิดนึงสีใหม่สีใหม่ครับสีใหม่มันเป็นเหมือนกรมท่าเนาะมันไม่ได้ดำมันเป็นเนวี่ซึ่งโอเคนะสีเหมือนเกงยีนอ่ะใช่อ่านี่สีคล้ายๆเกงยีนเกงยีนสีเข้มก็สวยดีครับสวยๆครับตัวนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาใช่นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นคาร์บอน X สีเก่าโอเคแล้วก็ SPE สีเก่านะครับนี่ผมอยากขอพูดนิดนึงแล้วกันอ่ะตัวเนี้ย Evo Carbon Rocket เป็นตัวแรกของ Hoka ที่มีแผ่นคาร์บอนใส่ไว้ข้างในนะครับไม่ใช่คาร์บอน X มันเป็นกึ่งๆ Racing Flat เป็นแฟลต .1 เหมาะกับการแบบถ้าเราไม่ได้ขาแรงเราอาจจะเอาไปใส่ซ้อมเพิ่มกำลังขาของเรา อะไรประมาณนั้นอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าตัวคาร์บอน X ใช่ไม่ได้นุ่มไม่ได้ไหลเท่าเหมาะกับสาย10โล5โลวิ่งแบบระยะสั้นที่เน้นทำความเร็วโอเคครับประมาณนั้นตอนนี้มีสีฟ้าพื้นเขียวเท่าไหร่สีฟ้าพื้นเขียวน่าจะเป็นโทษนะครับน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นตัวนี้คริปตันเอชใช่ไหมครับเอช5,490 บาทครับเอช5,900เปล่าไอ้5,990ขอโทษทีครับ5,990
5,490เป็นบอนไดเซเว่นรุ่นไหนเหมาะกับคนรูปเท้าแบนครับเท้าแบนจะเหมาะกับเป็นสแตบิลิตี้เป็นอาราฮีเป็นอาราฮีนี่ครับอาราฮี4ครับอาราฮีครับจะเหมาะกับคนเท้าแบนเป็นสแตบิลิตี้มันจะมีโครงสร้าง J frame ครับไว้ซัพพอร์ตคนที่เท้าล้มเท้าแบนนะครับจริงๆก็จะมีรุ่นกาเวลต้า2ด้วยอ่ะนี่รุ่นนี้ครับปึ๊บก็จะเป็น J มันจะเป็นแบบซัพพอร์ตมันกาเวลต้าจะซัพพอร์ตมากกว่าอาราฮีครับผมจะมี2รุ่นนะครับโอเคนี่สำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนอาราฮีกับกาเวลต้านะครับครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์มาว่าขอดูสีดำล้วนหน่อยตอนนี้ดำล้วนเรามีอยู่2รุ่นก็คือเป็นบอนไดเซเว่นกับคริปตัน7กับคริปตัน7นะครับคล้ายๆกันคล้ายๆแต่คล้ายๆกันคล้ายๆกันอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มสุดๆประมาณนี้ประมาณนี้ป่ะเนี่ยอันนี้ใส่เดินเที่ยวได้สบายทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยโอเคเดี๋ยวผมเก็บให้โอเคครับไปเทรลต่อเลยก็ได้ครับนี่มารองเท้าเทรลนิดนึงเราช่วงนี้เข้าสู่หน้าเทรลนะครับเราจะมี2รุ่นที่แนะนำนะครับ1เลย Torrent 2ครับเป็น Speed Trail พื้นก็จะเป็นตัวนี้ไม่ใช่วิบรัมนะไม่ใช่วิบรัมครับแต่ว่ามันจะไม่นุ่มหรือว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเท่ากับ Speed Goat Speed Goat แต่ว่าจะเหมาะกับการทำความเร็วมากกว่าตัวนี้จะเน้นบางเบาเน้นบางเบาความเร็วมากกว่าใช่ครับสาย Speed Trail นี่เหมาะเลยครับส่วน Speed Goat 4นี่เค้าเรียกว่ายอดนิยมของ Hoka ของเราเลยนะครับพื้นเป็นวิบรัม Mega Grip นะครับใส่ดีมากใส่ดีมากนุ่มมากตัวนี้ใส่ดีมากใช่ครับอย่างTorrent เนี่ยราคา 4,990 บาท Speed Goat 5,890 บาทแต่ว่าราคาที่เพิ่มเข้ามาเราจะได้พื้นวิบรามนะคะได้พื้นวิบรามเมกะกริปที่ทนทานมากๆเกาะดี traction ดีมากแล้วก็ support ที่ค่อนข้างจะมากกว่าตัว Torrent พี่นุ๊กใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบนะคือปกติอ่ะคือเคยใส่รองเท้าเทรลมาหลายๆคู่มันจะค่อนข้างจะบีบแข็งแล้วคือแบบคือการยึดเกาะมันนะเนาะคือเข้าใจแหละว่ามันต้องการจะล็อกข้อเท้าให้มันเซฟที่สุดครับแต่คู่นี้เป็นเทรลที่แบบนุ่มที่สุดที่เคยใส่มาใช่มันสบายจริงๆสบายมากสบายมากใส่วิ่งเทรลแบบโอ้โหมันสบายสบายคือผมว่ารองเท้ามันมีส่วนนะมากมากเลยมากๆยิ่งแบบคนที่เพิ่งหัดวิ่งไม่นานหรือขายังไม่แข็งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟีลลิ่งการใส่รองเท้าเทรลเงี้ยครับบางทีเราจะขยั่งนิดนึงว่ามันกระด้างจังเลยตัวนี้จบแล้วที่สำคัญมีหน้าวายด้วยนะครับมีหน้าวายด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ Torrent กับSpeed Goat 4 Speed Goat 4ถ้าวิ่งขึ้นลงเขาแต่เป็นถนนปูนพื้นจะเสียเร็วไหมไม่ครับผมว่ามันก็ปกตินะครับเพราะว่าไม่กล้ากินมันทนมากมันก็มันจะทนกว่าพื้นธรรมดาด้วยซ้ำใช่ใช่แล้วก็อีกตัวนึงครับมาดูนี่แฟนๆ Hokaก็น่าจะคุ้นชินกันดีเหมือนกันตัวนี้ Evo Speed Goat ครับตัวนี้ Evo ก็เป็นเหมือนกับเพิ่มแบบไลน์อัพแยกขึ้นมาตัวแต่งตัวแต่งตัวหน้าผ้าจะเป็นเหมือนแมทริกนะครับจะต่างกับตัว Speed Goat 4ปกติใช่ครับประมาณนี้หน้าผ้าจะระบายอากาศได้ดีกับแมทริกนะครับแล้วก็พื้นทุกอย่างเหมือนกันครับเป็นวิบามเหมือนกันความหนาความนุ่มเหมือนกันคล้ายกันแต่ตัวนี้จะสปีดจะจัดกว่าใช่ใช่เนาะอีโวนะเหมือนที่บอกแต่งขึ้นมาเป็นตัวแต่งครับผมอ่ะไปนะครับแล้วก็นิดนึงขายอยู่ชั้นไหนอันนี้ชั้น3ครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนรายละเอียดสาขาอื่นสามารถดูได้หน้า Facebook Web Runner ใช่ครับนะครับโอเคโอเคมาเรามาต่อสำหรับโฮก้าประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยดูคำถามอีกทีแล้วกันได้คำถามทิ้งไว้แล้วกันนะครับนะมาอีกแบรนด์นึงที่มีสินค้าใหม่เข้ามานะครับอัลตร้านี่เป็นรองเท้าที่แฟนๆเขาเหนียวแน่นมากๆแล้วก็ผมว่าเป็นรองเท้าที่ใครที่เห็นแล้วมันน่าสนใจอ่ะมันมีความน่าสนใจพิเศษนะใช่มีความเฉพาะตัวซึ่งอันนี้อาจจะต้องผมไม่เคยใส่อาจจะต้องให้คุณป๊อปแนะนำหน่อยว่าไอ้ความพิเศษของอัลตร้าเนี่ยได้ครับทำไมคนถึงรักเขาได้ครับอย่างแรกเลยนะครับอัลตร้าเป็นรองเท้าทุกคู่ของอัลตร้าเป็นบาลานซ์คุชชั่นนิ่งหรือว่าซีโร่ดรอปที่เรารู้กันเนาะซีโร่ดรอปคือความสูงตรงฟอร์ฟูตกับฮิลเนี่ยตัวฮิลทูโทเท่ากันใช่เท่ากันเลยแบนเท่ากันเป็นรองเท้าแฟลตเขาไม่ยามเหมือนกับว่าให้ฟีลเหมือนเราวิ่งแบบเป็นธรรมชาติเป็นที่สุดแล้วกับเท้าเราใช่ครับนี่คือ1นะครับของอัลตร้า2คือFoot shape คือเขาไม่ได้อยากว่าเป็นหน้ากว้างแต่เป็นมันเป็น
มันเป็นการที่คือสังเกตเนี่ยเข้ากับรูปเท้าเราให้เหมาะพอดีมันจะเหมือนรูปเท้ามนุษย์ใช่ใช่ไหมฮะมันคือแบบกว้างพอดีมันจะแบบโอเคเป็นนิ้วโป้งไล่ลงมาใช่ทุกอย่างมันเนี่ยมันทำให้เหมือนกับรูปเท้ามนุษย์ที่สุดครับผมโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วอีกอันนึงคือแม้กระทั่งเอาโซ่ใช่เอาโซ่นี่เป็นในนี้ของเขาเหมือนกันใช่ครับเอ้ยสวยดีแล้วก็ฟูดเชฟฟูดเชฟใช่โฟมเป็นอีโก้เนี่ยมันจะต่างกับ EVA ทั่วไปคือมันให้การรองรับที่ดีแล้วก็แรงส่งที่มากกว่าเด้งกว่าพื้น EVA ธรรมดาใช่ครับโอเคแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงนะครับมันจะมีเทคโนโลยีเขาว่า Fit for Her ที่เขาวิจัยมาแล้วว่ามันเหมาะสำหรับลูกเท้าผู้หญิงเพราะว่าลูกเท้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ๆในแบบลักษณะอุ้งหรือว่าความยาวความอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับผมประมาณนี้ที่หลักๆของ Ultra แล้วรุ่นนี้คือEscalante Racer โทษนะครับคำว่า Racer สายทำความเร็วสปีดจริงๆแล้วอ่ะ Ultra จะมี Escalante ปกติด้วยนะครับนี่ให้เห็นเลยนี่คือ Escalante 2ปกติอันนี้คือ Escalante Racer พื้นของ Racer จะบางกว่าหน้าผ้าจะบางกว่าก็คือตัวธรรมดากับตัวสปีดทำความเร็วง่ายๆตัวซิ่งตัวธรรมดากับตัวซิ่งการซัพพอร์ตถ้าเน้นซัพพอร์ตไม่ได้เน้นเร็วมากผมว่าตัวธรรมดาตัวธรรมดาน่าจะก็ได้อยู่ตัวเนี้ยก็ถ้าใครแบบทำความเร็วหรือว่าชอบความบางกว่าเบากว่าอ่ะตัวนี้เลยง่ายๆเลยใช้ซ้อมใช้แข่งใช่จัดไป2ตัวสบายสลับกันซ้อมตัวนี้ใช่ครับแข่งตัวนี้ใช่แล้วที่เห็นอยู่เนี้ยขอขัดนิดนึงนะเห็นที่เห็นนี่คือสีใหม่นะครับสีใหม่นะครับนี่สีใหม่เดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนมาดูสีใหม่กันได้อันนี้ปึ๊บสวยมากสุดๆไปเลยเนาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับสีนี้สวยจังเลยนี่ถ้าใครสีขาวผมเนี่ยผมชอบตัวนี้สีนี้สีสวยมากๆจริงๆแล้วผมว่า Ultra เนี่ยทำสีมาสวยมากๆเลยยิ่ง Racer ตัวก่อนหน้านี้Ultra Escalante Racer เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับคู่สีในล้อไปกับงานแข่งทั่วไปต่างๆของโลกแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ต่างๆของเขาอย่างตัวล่าสุดที่เป็นคู่สีก็คือเป็นตัว Colorado ที่เขาย้ายเหมือนครับบริษัทแม่เขาย้ายที่มาเป็นที่โคโลราโดก็เลยเหมือนเซเลเบทซะหน่อยโอเคเอาซะหน่อยนะครับโอเคตัดมาที่คำถามจากผู้คนในห้องส่งนะครับผมไซส์26เซนขายยังมีไหมมีนะครับ26นี่ไซส์พระเอกน่าจะยังมีหลายรุ่นโปรองเท้าเก่าแลกรับส่วนลดยังมีถึงวันที่20นะครับก็เงื่อนไขเพิ่มเติมติดตามได้ที่หน้าร้านใช่ครับนะครับหรือว่าดูในเพจ Referner ก็ได้นะครับได้ครับอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงได้ครับอันนี้คือ Torin Plus 4.5 เป็นตัวที่เหมือนกับ Mac Cushion ของเขาหนาที่สุดแล้วเป็นพื้นควอนติกเป็นโฟมควอนติกนะครับควอนติกใช่ครับอันนี้ก็จะให้การรองรับที่ดีแล้วก็แรงส่งที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเหมาะกับเขาเรียกว่า King of Marathon หรอใช่นิยามของเขาคือ King of Marathon นะครับเหมาะมากๆสำหรับที่อ่ะมาราธอนเลยสายมาราธอนสำหรับแฟนๆที่ชอบซีโร่ดรอปหรือบาลานซ์คัชชั่นนิ่งของอัลตร้านะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ที่เข้ามารุ่นนี้ร่วมโอฟานิลด้วยนะครับร่วมโอฟานิลด้วยนะครับทอรินพลัส 4.5 นะครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศตรงนี้กันนิดนึงนะครับก็สำหรับใครที่มาที่ร้านสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับและคิดว่าร้านเล็กมันไม่สามารถรองได้ขึ้นลู่ไฟฟ้าได้เลยเรามีลู่ไฟฟ้าระดับมาตรฐานสำหรับเทสพวกรองเท้าวิ่งเพราะว่าคือเราเชื่อว่าการที่ลองใส่พอดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องขึ้นลู่ใช่ครับนะครับขึ้นลองดูเลยว่าโอเคการลงน้ำหนักประมาณนี้โอเคไหมอันนี้สาขานี้มีนะครับลองคู่ไหนใส่มาใส่วิ่งได้ทุกคู่เลยนะครับขึ้นลู่ได้เลยนะครับแล้วก็เราไปดูฝั่งนู้นเนาะอ่ะไปครับฝั่งนี้เบาๆก็ได้คือถึงร้านจะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตัวแอคเซสซอรี่หรือว่าอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการวิ่งอ่ะจัดเต็มมีครบดูแค่เชือกผมเชื่อว่าไม่มีร้านไหนเชือกเท่านี้แน่ๆเลือกได้เลยว่าจะแมทสียังไงครับสนีกเกอร์บอลสนีกเกอร์บอลไว้ทำอะไรครับพี่นุ๊กสนีกเกอร์บอลเนี่ยจริงๆคือมันใส่ไว้เหมือนกับแค่ดูดกลิ่นรองเท้าละกันนะครับก็คือแบบในกรณีที่แบบเราพกรองเท้าไว้หลังรถใส่ในกระเป๋าจะไปยิมอะไรเงี้ย
เหน็บไว้ผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างจะหลากหลายมีให้เลือกอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักใครชอบเป็นกีฬาหน่อยก็จะมี190บาทใช่นี่ตั้ง5 6อันตั้ง490บาทใช่ถือว่าโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นไล่ไปเลยนะครับก็เป็นถุงเท้าถุงเท้าของบาเลก้าถุงเท้ายี่ห้อคือผมว่าเป็นรองเท้าถุงเท้าที่ราคาไม่แพงแล้วก็ผมชอบนะผมใส่อยู่เหมือนกันฟังก์ชันฟังก์ชันครับฟังก์ชันฟังก์ชันคือจากการที่เราได้ลองวิ่งมาสักพักอ่ะคือรองเท้าดีอย่างเดียวอ่ะไม่พอถุงเท้าต้องช่วยเสริมกันด้วยถูกต้องคือข้อดีของถุงเท้าที่ดีอ่ะคือมันจะกระชับมันจะรับลูกเท้าแล้วมันก็แห้งไวใช่นุ่มใส่สบายนะครับประมาณนี้ของบาริก้าจะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ถัดไปทางนั้นนะครับพวกเจลต่างๆของเราก็มีนะครับอะมิโนไวทอลแล้วก็ดีเวอร์ครับผมแล้วก็มีบิ๊กแบงด้วยแล้วก็ฝั่งนี้หน่อยนึงซอฟโซนี่จะมีตัวทั้งเป็นวอเตอร์พรูฟเป็นตัวเจลคลีนเนอร์นะครับมีให้เลือกเลยนี่ลองดูตรงนี้มีหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นอินโซถัดมาหน่อยอันนี้เป็นซอฟโซที่เป็นอินโซแล้วครับถ้าเราแบบรู้สึกว่าโซปกติของของรองเท้าที่เราใช้อยู่มันไม่พอดีพอดีสำหรับเราหรือว่ามันนิ่ มแข็งไม่ถูกใจใก็สามารถมาเลือกแบบที่เราต้องการได้ใช่ครับมันมีหลายแบบให้เลือกเลยแล้วก็แบ่งด้วยนะหญิงชายด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยตามเขาเรียกว่าอะไรตามรูปเท้าตามรูปเท้าของเราใช่ครับชายหญิงมันไม่เท่ากันใช่ครับนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแอคเซสซอรี่ทั่วไปเกี่ยวกับการนู่นนี่นั่นฝั่งนี้ก็จะเป็นชิคเกอร์พอยต์นะครับเป็นเหมือนกับคลายกล้ามเนื้อออกกำลังกายเวลาหลังออกกำลังกายหรือว่าก่อนจะออกกำลังกายหรือว่าช่วงเวลาที่เราแบบเหนื่อยล้านู่นนี่นั่นคูลดาวน์คูลดาวน์ใช่ครับมันจะมีหลากหลายเลยเป็นทั้งบอลเป็นทั้งตัวกริดกริด X ก็มีประมาณนี้เป็นทั้งตัวไม้นี้นะครับเป็นสตริกครับผมประมาณนี้ครับอันนี้เป็นบัฟบัฟนู่นนี่นั่นนี่เป็นบัฟแล้วก็นี่เป็นรองถุงเท้าเหมือนกันอันนี้ของซอฟโซมีคอมเมนต์มาครับขอดูรองเท้าแตะโฮก้าหน่อยมากมานี่เลยมาอ๋อนี่ตรงนี้จะมีกระเป๋าคาดเอวด้วยนะครับไนกี้ได้มารบกวนตะกล้องนะครับคุณตะกล้องนี่เลยครับรองเท้าแตะโฮก้ามีให้เลือกมากมายหลายสีครับ มีทั้งแบบฟลิปแล้วก็แบบสไลด์แบบฟลิปก็จะเป็นหูหนีบแบบที่เราเห็นการนี้อุ๊ยเดี๋ยวนะโอเคแล้วก็แบบสไลด์ฟลิปกับสไลด์ผมชอบคู่นี้โฮก้าโอด้ารีคัฟเวอรี่ดำล้วนดำล้วนคือหลักๆเนี่ยเขาถูกผลิตมาสำหรับใส่หลังแข่งหลังแข่งหรือหลังวิ่งเสร็จใช่ครับเพื่อให้ฝ่าเท้าเนี่ยคลายคลายใช่ครับมันก็เลยจะหนานุ่มสบายๆแต่ว่าใส่สบายมากครับเอาไปใส่เดินเล่นก็ได้ไม่ผิดใช่ไม่ผิดครับไม่ผิดเลยไม่ผิดจะซื้อมาใส่เป็นรองเท้าแตะปกติทั่วไปทุกวันก็ได้มีให้เลือกหลากหลายสีเลยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเลือกได้เลยใช่ครับมีทั้งหญิงชายมีทั้งหญิงชายครับมีแล้วก็มีทั้งหนีบกับแบบสไลด์แบบสวมโอเคโอเคประมาณนี้นะครับเราพาไปดูอีกแบรนด์นึงที่ตอนนี้เพิ่งปล่อยโมเดลใหม่มานะครับอย่างที่บอกนะครับร้านเราถึงจะไม่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่รองเท้าเราครบแน่นอนแต่ของแน่นแน่นอนแน่นมากๆครับนะครับมาถึงโมเดลพระเอกของ Nike ที่หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วว่าโอเคตัวนี้เพิ่งลอนช์นะครับก็คือตัว Tempo Next Percent ใช่ครับตัวนี้เป็นรองเท้าซ้อมของคนที่หัวใจรักความเร็วรักกันคือหลักๆเลยอ่ะตัวนี้จะอัดแน่นไปด้วย3เทคโนโลยีด้วยกันก็คือตัวขอดซูมด้านหน้านะครับซูม X ชั้นกลางและข้างหลังเนี่ยคือ Foam React 3ตัวนี้จะทำงานประสานกันทำให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรความเร็วที่ดีที่สุด ในวันซ้อมใช่นะครับอันนี้สีผู้ชายตอนนี้มีสีดำแล้วก็ของสีผู้หญิงมีทั้งดำแล้วก็ขาวประมาณนี้ประมาณนี้ไซส์ยังพอมีไซส์ยังพอมีครับไซส์ยังพอมีแต่เหลือไม่เยอะแล้วยังไงรีบนิดนึงนะครับรีบกันหน่อยนะครับรีบกันนิดนึงแฟนสูทของเราแล้วก็ขออัปเดตสีนิดนึงของตัว Nike นะครับครับผมเป็นเราเรียกว่าอะไรเป็นสีที่ได้อินสปายมาจากโอลิมปิกละกันนะครับเขาเลื่อนไปแล้วแหละแต่เราฟูลายเลยใช่ก็เป็นซูมฟลายเป็นกระซัส37เป็นกระซัส37 React Infinity ครับผมนะครับคืออย่างเป๊ก37หรืออะไรเงี้ยอันไหนเห็นป่ะ
สีมันจะมาในโทนเดียวกันใช่ครับนะขาวตัดชมพูอมคือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าโอเคเป็กสัมเป็ดเป็นรองเท้าซ้อมที่น่าจะดีที่สุดของ Nike แล้วในราคาที่จับต้องได้ครับผมนะครับก็ตัวนี้มีอัปเดตมากมายยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวได้อีกทีของทางหน้าเพจเราก็น่าจะมีมีครับนะครับแล้วก็ผมอยากพูดนิดนึงคือตัว Zoom Fly 3 Zoom Fly Series เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งที่ทำให้ผมอะรู้สึกว่าเออการวิ่งมันสนุกจริงๆครับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้นี่คือรองเท้าวิ่งของ Nike ที่มีคาร์บอนเพลทในราคาที่ถูกที่สุด 5,800 บาท 5,800 บาทมีแผ่นคาร์บอนครับมีแผ่นคาร์บอนในราคาที่ถูกที่สุดคือคนชอบไปคิดว่ารองเท้าวิ่ง Nike จะต้องโหตัวคาร์บอนจะต้อง Alpha Fly Vaporneck 10,000 อะไรเงี้ย 5,000 กว่าคุณได้จากรองเท้าคาร์บอนแล้วแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้ที่ผมชอบนะก็คือเป็นหน้าผ้าเป็น Vaporweave นะครับใช่คือแบบคือคุณได้ฟิลพวกเนคเปอร์เซ็นต์ตัวแพงๆเลยในราคาที่คุณรู้สึกว่าคุณเอามาซ้อมได้ทุกวันใช่แล้วราคาจับต้องได้นะแล้วเร็วมากตัวนี้เร็วจริงๆแต่ที่เร็วกว่านั้นคือราคาครับเริ่มเซลล์30แล้วนะฮะครับผมใครที่เล็งๆตัวไหนอยู่ก็ลองมาดูได้ครับจริงๆเรามีสีนี้ก็ใหม่นะเนี่ยสีนี้ก็สวยนะใช่ครับได้ฟิลแบบเรซซิ่งคาร์บอนหน่อยNike ก็จะประมาณนี้ครับผม Nike ก็จะประมาณนี้วอล Nike ไปถึงไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับโอเคผมว่าหลายๆคนน่าจะรอกันอยู่หลายๆคนน่าจะรอกันอยู่นะครับปึ๊บเลยปึ๊บเลยตรงนี้เลยเข้าทางไหนดีคงเป็นตัวนี้แน่นอนไม่ใช่เป็นตัวนี้ครับของ Saucony Endorphin Series นะครับหลายๆคนถามกันมามากว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมามาแล้วนะครับแต่ว่ามาในโทนสีใหม่ก็คือ Visi Pro เป็นสีที่ได้อินสปายมาจากเขาเรียกอะไรแสงที่ต้องตายามค่ำคืนใช่อย่างนี้คือการเขาเรียกว่าอะไรหัวใจหลักของเขาคือแบบเหมือนกับเวลาที่เราวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอ่ะคือสีในโทนสะท้อนแสงเนี่ยค่าสีของเขาอ่ะการมองเห็นอ่ะมันเยอะที่สุดในทุกๆสีบนโลกนี้นะครับมาดูสีกันตัวโปรอย่างนี้ดีกว่าตัวโปรดูโปรก่อนของผู้ชายสีส้มของผู้หญิงสีชมพูหวานแหววครับแล้วก็ตัวสปีดนะครับของผู้หญิงและของผู้ชายต่างกันยังไงครับพี่นุ๊กต่างกันยังไงจะเป็นตัวคิ้วตรงนี้สีชมพูจะล้อตามสีหลักจะล้อตามสีหลักของเขานะครับผู้หญิงจะมีแซมชมพูมามีแซมชมพูนิดผู้ชายจะมีส้มจะมีส้มล้อตามสีของตัวคาแรคเตอร์เขานะครับแล้วก็มีคนถามว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างโปรกับสปีดหน้าตาข้างนอกนะครับก็คือตัวเชฟตรงนี้ด้านหลังตรงฮีลคอร์เตอร์เนี่ยครับแล้วก็คอลล่าข้างหลังเนี่ยอันนี้จะแหลมกว่าใช่แล้วก็ตัวสปีดอ่ะจะมีตัวตัวที่เป็นเคสซัพพอร์ตแข็งๆอยู่นะครับเพราะว่าด้วยการออกแบบจริงๆอ่ะตัวเนี้ยคือตัวที่มีแผ่นคาร์บอนเพลทเน้นแข็งนะครับตัวเนี้ยเน้นซ้อมแต่เป็นการซ้อมเพื่อทำความเร็วใช่คือถามว่าด้วยราคาที่ต่างกันแค่ 1,000 บาท 1,000 บาท6990 5990คนจะคิดว่าเฮ้ยเราไปเล่นตัวท็อปคาร์บอนเลยได้ไหมก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอยากให้ดูเขาเรียกอะไรฟังก์ชันการใช้งานของตัวเองว่าคุณเร็วขนาดนั้นหรือเปล่าคือมีบางคนบอกว่าตัวเนี้ยทำไมมันเร็วจะมันก็ได้ก็แง่แหละมันเป็นคาร์บอนใช่ไหมตัวท็อปแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราเน้นใส่บ่อยไม่ได้เร็วมากผมว่าสปีดก็เป็นตัวเลือกที่โอเคมากๆเลยนะครับแต่ผมลองใส่แล้วผมก็ชอบนะสปีดใช่ๆคือมันเป็นรองเท้าที่มันผมว่าเป็นมิดกว่ากับกว่าโปรนะความรู้สึกเป็นมิดกว่าแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีคาร์บอนก็ใช่ว่าจะไม่เร็วอ่ะมันก็เร็วอ่ะก็มีไนลอนช่วยอยู่ดีเหมือนกันหมดแทบทุกอย่างเทคโนโลยีไม่ต่างกันเลยไม่แทบไม่ต่างกันเลยใช่ครับแค่เปลี่ยนจากคาร์บอนเป็นไนลอนใช่แล้วก็หน้าผ้าแบบหนาขึ้นมานิดนึงอ่ะดูดิออโซก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันโฟมเป็นPowerrun PB เหมือนกันเป็น Powerrun PB เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดสังเกตแล้วกันว่าให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ถ้าจะดีที่สุดอยากให้มาลองที่ร้านมีให้ลองนะครับมีให้ลองนะครับที่ร้านก็วันนี้เพิ่งร้อนวันแรกใช่ส
าขาทั้งหมดก็เดี๋ยวสามารถตรวจสอบได้ทางหน้า Facebook Brave Runner ได้เลยนะครับหรือจะช้อปปิ้งทางออนไลน์ก็ได้สะดวกไปอีกแบบ 6,990 5,990 ผ่อน 0% ได้6เดือนเหมือนกันครับผ่อนได้รองเท้าวิ่งผ่อนได้ผมว่ามีที่นี่ที่เดียวนั่นแหละแล้วก็ขอฝากน้องเล็กไว้นิดนึงตัวเนี้ยเป็นโมเดลน้องเล็กของคอลเลกชันเอนโดรฟินนะครับเป็นโมเดลที่ชื่อว่าชีฟตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นพี่เขาพอสมควรเลยคือเป็นรองเท้าแม็กคูชันนิ่งเน้นหนานุ่มวิ่งอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่เร็วลองรันแต่เร็วนะเพราะว่าด้วยทรงเมทัลร็อกเกอร์ของเขาเนี่ยมันทำให้คุณไหลไปเรื่อยๆสปีดโรลของเขานะลองไปวิ่งเนี่ย10กว่าโลเนี่ยก็ยังไม่ยวกยังไปได้อีกอ่ะผมว่ายังไปได้อีกแล้วก็ใส่ออนฟิตเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์สวยมากมันทรงมันชังกี้มันแบบตัวนี้4990ครับไล่มาเลย4990 5990 6990 6990นะตัวนี้ก็ผ่อนได้นะครับตัวนี้ก็ผ่อนได้ผ่อนได้ 0% 3เดือน3เดือนผ่อนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากตัวนี้นิดนึงอันเนี้ยถ้าใครเป็นแฟนของเป็นแฟนของซักนี่คิมเบอร์ราก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วตัวไลน์อัพของ Kinvara นะครับ11 Kinvara 11เป็นรองเท้าซ้อมรองเท้าซ้อมใช่ครับในราคาที่ผมว่าโอเคมาก3,999บาท3,999นะครับเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบโลโปรไฟล์ใส่ง่ายไม่ต้องปรับตัวเยอะใช่ครับใส่ปุ๊บวิ่งปั๊บเลยใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บวิ่งปั๊บแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นฟีลลิ่งที่ผมว่านักวิ่งอ่ะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่ารองเท้าวิ่งซ้อมอ่ะฟีลลิ่งมันจะต้องเป็นประมาณนี้ใช่นะครับไหนเนี่ยแล้วคุณป๊อปลองดูคอมเมนต์ซิมาครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอแถมนิดนึงเป็นตัวเทรลเดี๋ยวคุณป๊อปดูคอมเมนต์ไปก่อนก็ได้ได้ตัวเทรลนะครับของซัคโคนี่ก็มีเหมือนกันก็จะเป็นตัวโซดัสกับพาราคินนะครับมีแฟนๆถามมาว่าซัคโคนี่ไม่มีเทรลบ้างหรอก็พอมีอยู่นะครับแต่ว่าไลน์อัพอาจจะไม่หลากหลายเหมือนโฮก้าตัวโซดัสเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นหนานุ่มมากกว่าถึงว่าสเปคอาจจะไม่ใช่พื้นรีบามยุ่นแน่นแต่ว่า traction การยึดเกาะก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับตัวนี้โซดัสแล้วก็ตัวพาราคินแล้วก็จะเป็นตัวที่ความหนานุ่มอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับเน้นสปีดบางเบาทำความเร็วได้มากกว่าโซดัส2ตัวประมาณนี้นะครับสีสวยอยู่นะครับโซดัสประมาณนี้โอเคมีคอมเมนต์ไหมเอ่ย Freedom 3ลดราคาหรือยังครับ Freedom 3เป็นตัวนี้เนาะอ่าฮะเอ้ยอันนี้ Fit Liberty ISO เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับคอมเมนต์นิดนึง Freedom ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดเบอร์อะไรไซส์ใหญ่สุดรุ่นไหนครับส่วนใหญ่ก็13 12ละกันเพราะว่า13เนี่ยจะน้อยมาก Endorphin Pro เข้าสาขาปิ่นเกล้ามั้ยครับเข้าครับเข้าครับผม Endorphin Pro สีใหม่นอกจากออนไลน์ของวันที่ละวางแล้วครับวันนี้วันแรกครับผมเดี๋ยวมีขอดูแว่นตาด้วยเดี๋ยวพาไปดูแว่นตาได้เดี๋ยวพาไปดูกูเดอร์นะครับครับผมชมเสื้อผ้าหมวกโฮก้าหน่อยครับได้ๆเดี๋ยวพาไปดูนะครับนอกจากโฮก้าแล้วยี่ห้อไหนดีใส่โฮก้ามา 7-8 คู่ซัคโคนี่เลยครับซัคโคนี่เลยครับหรือถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็โฮก้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับครับผมสีแซบเหลืออ่ะมาดูแว่นกันแว่นนะคะแว่นกูเดอร์ของเรานะครับเป็นผมชอบคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขามากๆมันอีซี่อ่ะมันแบบโอ้โหแล้วชื่อสีแต่ละสีแบบจี๊ดจ๊าดโดนใจดูอย่างแต่ละลายสิคือลายแบบอันนี้เป็นไอติมเนาะเป็นไอติมใช่อันนี้เป็นพรายนะครับเป็นสีลุ้งเป็นพรายนะครับอันนี้เป็นนกฟลามิงโกกูดเดอร์นะครับใส่วิ่งได้นะครับอันนี้ใส่วิ่งได้ใส่เที่ยวได้ด้วยนะครับมันเบามากมันเบาแล้วมันไม่หลุดแน่นอนผมเอาไปใส่วิ่งบ่อยมากครับใส่ยังไงก็ไม่หลุดครับทั้งเทรลทั้งรถได้หมดไม่ฮาเลยนะขย่าวนี้ถ้าหลุดไม่ฮาปึ๊บลงมาที่ฮาเลยนะโอเคครับผมประมาณนี้กูเดอร์ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์อยู่ใช่ครับราคาเริ่มต้น 1,190 บาท 1,100 ก็โอเคนี่หลายรุ่นให้เลือกครับจับต้องได้นะจับต้องได้ครับราคาราคาลองแว่นที่ใช้ออกกำลังกายราคาไม่ได้แรงมากได้ครับผมว่ากูเดอร์นี่เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วครับใช่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูโฮก้าแบนทีนิดนึงดีกว่าเนาะโอเคได้นะ
โฮก้าแบนทีทางนู้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของทางโฮก้าเลยที่ import ตัวเสื้อที่เป็นไลฟ์สไตล์เนาะเป็นไลฟ์สไตล์ครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ผ้าสำหรับใส่วิ่งออกกำลังกายนะเป็นคอตตอนเป็นคอตตอนสำหรับใส่เที่ยวอ่ะเที่ยวใส่ไลฟ์สไตล์แต่ผ้าดีมากดีมากครับผ้านิ่มใส่สบายมากผ้าดีมากตอนนี้มี2สี3สีครับจริงมีสีเทาด้วยแป๊บนึงเนาะนี่มีสีเทาสีเทามีสีออกนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ลายก็ประมาณนี้ทั้งหญิงและชายเท่าไหร่อ่ะ1,290 บาทโอเคนะถ้าเทียบกับผ้าอยากให้จับผ้านะอยากให้ผ้าจับผ้ามากมากดีจริงๆแล้วก็มีหมวกด้วยเรามีหมวกมีหมวกที่เป็นเขาเรียกว่า adventure hat เป็น adventure hat เหมือนตรงนี้นะครับใส่วิ่งเทรลก็ได้ใส่อะไรเงี้ยก็ได้มี2สีใช่ครับมีสีขาวก็เป็นสีออกเกรย์ๆหน่อยสอดทองเทาหน่อยน้ำตาลประมาณนี้ไหนดูซิมีคอมเมนต์อีกไหมว้ายมีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้ที่โปรโมชั่นหลักๆของเราก็มีออฟฟอร์นิวครับเดี๋ยวแรปอัพนิดนึงแล้วกันอันเนี้ยอันนี้เป็นแว่นหมวกโฮก้านะครับอันเนี้ยจะเป็นโปรโอฟอร์นิวนะครับก็คือนำรองเท้าวิ่งเก่ามาแลกเพื่อเป็นส่วนลดเนี่ยสูงสุด 1,200 บาทแล้วก็เหลือแค่5วันสุดท้ายใช่ถึงวันที่20นี้เท่านั้นที่ร้านเลเวนเนอร์ทุกสาขาและที่สำคัญนะครับคนที่เอารองเท้ามาเนี่ยเราเอาไปบริจาคต่อนะครับไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ใครขายต่อเราไม่ได้เอาไปขายแบบลงเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีนะเอาไปบริจาคต่อให้น้องๆที่ขาดแคลนครับเดี๋ยวล่าครั้งแรกที่จะเกิดคือที่น่านครับงานวิ่งงานวิ่งTN UTN น่าน UTN น่าน UTN ร้อยใช่ครับก็จะเอาไปบริจาคให้เอามาหย่อนแลกส่วนลดได้ใช่ครับสูงสุด 1,200 บาทจริงๆเป็นรองเท้าผ้าใบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่รองเท้าวิ่งขอแค่สภาพใช้งานได้ต้องใช้งานต้องใช้งานได้คือคิดว่าคนที่รับไปเอาไปใช้งานต่อได้ใช่ครับแค่นั้นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับแบรนด์ไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นโฮก้ามาแลกโฮก้าก็ได้ใช่ครับแบรนด์ไหนก็ได้เหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะครับส่วนรุ่นที่ร่วมรายการเนี่ยสามารถเช็คได้ทีที่หน้าร้านใช่ครับนะครับเดี๋ยวดูในออนไลน์ก็ได้ในออนไลน์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับครับรองเท้าแตะก็ร่วมนะครับก็เอารองเท้าแตะมาแลกรองเท้าแตะอีกทีใช่ใช่ครับประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้แล้วล่ะส่วนมากคนถามมาเป็นเอนโดฟินโปนะวันนี้วางจำหน่ายวันแรกนะครับที่ร้านเรเวนเนอร์ทุกสาขานะครับตัวโปรกับตัวสปีดก่อนนะครับที่เป็นสีใหม่วิซี่โปรนะฮะแล้วก็โฮก้าโฮปาร่าโฮปาร่าตอนนี้สินค้าเหลือน้อยมากแล้วครับน่าจะน้อยไซส์แตกไปแล้วเนาะไซส์เหลือน้อยมากครับยังไงสอบถามกับทางหน้าร้านอีกทีหรือว่าดูในออนไลน์อีกทีก็ได้ครับผมว่าออนไลน์มีออนไลน์มีออนไลน์มีอยู่ครับแต่ต้องดูไซส์ดูนะครับนะครับเป็นคนหน้าเท้ากว้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน้าเท้ากว้างมีหลายตัวเลยครับจริงไม่ที่บอกมีทั้งบอลไดคือเน้นตัวไหนก็ได้คือเล่นที่ชอบแต่ว่าขอให้เป็นหน้าวายใช่ใช่ใช่เนาะเราชอบหนานุ่มชอบบางหน่อยหรือว่าได้หมดหรือว่าบันไดบันไดเซเว่นหรือจะเป็นอาราฮีก็ได้อาราฮีก็ได้อยู่ใช่ครับนะครับที่เป็นหน้าวายโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้นิดนึงกับของ New Arrival ที่เราเพิ่งเทคทัวร์กันไปวันนี้แล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่หน้าร้านเรฟเนอร์ทุกสาขาหรือว่าใครไม่สะดวกอยู่ไกลนู่นนี่นั่นสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่เว็บออนไลน์สโตร์ของเรา www.rev.co.th นะครับนะครับเดี๋ยวขึ้นในมุมขวามุมขวาให้นะครับทีมงานขึ้นให้ที่มุมขวาแล้วนะครับครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับครบถ้วนครบถ้วนโอเคยังไงก็เดี๋ยวฝากรอติดตามเผื่อเราก็จะมีมาอีกเรื่อยก็นะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะแวะไปสาขาอื่นบ้างเราคอยติดตามกันสาขาใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอุบอะไรไว้หรือเปล่าเรามีการแอบโอเคยังไงเดี๋ยวเจอเราสองคนได้อีกได้ครับเทปหน้าโอ้ยนี่เราอัดเทปอยู่ใช่ไหมเก่ามากเลยเทปหน้านะก็ไงฝากไว้ด้วยครับครับผมมีคำถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับสอบถามแอดมินได้เลยสำหรับพวกเราสองคนน่าจะหมดหน้าที่แล้ววันนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ เป็นไงยังเนียนเนียนนะนี่ก็เกือบชั่วโมงใช่ไหม42เฮ้ยได้อยู่เวลาดีได้อยู่ถ้านานอันนี้คนแล้วหมอกแล้วเหลือ9เฮ้ยแต่ผมแบกใจมากคนดู100กว่าคนปกติไม่ถึงนะครั้งพีคสุดนะ189คนเมื่อกี้เหรอเพราะมีผมไงเออพี่บอยมาคนแรกเลยเออเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้แว่นนี่หน้าตาดีครับที่1ทักมาว่าอ้าวลูกยังอยู่ยังเหรอ